กราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าในการ์ตูนเรื่องไฮคิวเนี่ยทีมในจังหวัดมิยางิทั้ง5ทีมที่ผมยกมาในวันนี้มันจะมีทีมไหนกันบ้างที่น่าสนใจเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็ไปดูคลิปไปเลยนะครับผมทีมที่1ได้แก่ทีมโจเซนจิโจเซนจิเป็นทีมที่เล่นเพื่อความสนุกถึงแม้จะเล่นด้วยความสนุกแต่ว่าฝีมือก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงทีมระดับท็อป4ของจังหวัดมิยางิเลยทีเดียวและโจเซนจิก็ยังมีเทรุชิมะซึ่งเป็นกัปตันของทีมแล้วก็ยังเป็นวิงสไปเกอร์อีกด้วยทีมที่2ได้แก่ดาเตะโคดาเตะโคเป็นทีมที่ไม่ติดท็อป4ของจังหวัดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นทีมที่เก่งเลยทีเดียวเพราะเขาได้สมญานามว่ากำแพงเหล็กซึ่งฉายาที่เขาได้มานั้นไม่ใช่ฉายาที่ตั้งขึ้นแต่เป็นเพราะฝีมือของพวกเขาเองดาเตะโคมีเกมบล็อกที่เหนียวแน่นซึ่งสามารถผ่านไปได้ยากและดาเตโคก็ยังมีมิดเดิลบ็อกสุดเก่งอย่างอาเนะอยู่ในทีมอีกด้วยทีมที่3ได้แก่อัลบะโจไซอัลบะโจไซเป็นทีมท็อป4ของจังหวัดซึ่งมีเซตเตอร์สุดเก่งอย่างโออิคาวะหรือเรียกกันอย่างว่ามหาราชาซึ่งอัลบะโจไซนั้นเคยเข้าชิงชนะเลิศกับชิราโทริซาวะในการแข่งอินเตอร์ไฮตอนซีซั่นแรกที่ผ่านมาแต่ก็เป็นทางฝั่งของอัลบะโจไซที่แพ้ต่อชิราโทริซาวะไปอันดับที่4ถ้าไม่พูดถึงทีมนี้ก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือชิราโทริซาวะชิราโทริซาวะเป็นทีมอันดับ1ของจังหวัดมิยางิและเป็นทีมที่เอาชนะอัลบะโจไซในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอินเตอร์ไฮชิราโทริซาวะนั้นมีวิงสไปเกอร์สุดเก่งอย่างอุชิจิมะอุชิจิวะนั้นเป็นวิงสไปเกอร์ที่ตบด้วยมือซ้ายซึ่งการตบแต่ละทีมเขาเป็นการตบรุนแรงมากซึ่งทำให้วินเดอร์บล็อกนั้นบล็อกลูกของเขาได้ยากมากแล้วนอกจากจะมีวิงสไปเกอร์สุดเก่งแล้วชิราโทริซาวะยังมีมินเดอร์บ็อกสุดเก่งอย่างซาโตริเทนโดอยู่ในทีมอันดับที่5ได้แก่ม้ามืดแห่งปีโรงเรียนมัธยมปลายคาราซุโนะคาราซุโนะนั้นมีเซตเตอร์อัจฉริยะอย่างคาเยมะอยู่ในทีมแล้วก็ยังมีเด็กหนุ่มที่มีความเร็วสูงและกระโดดได้สูงอย่างฮินาตะโชโยอยู่ในทีมอีกด้วยคาราซุโนะนั้นแพ้พ่ายต่ออาบะโยไซในรอบรองชนะเลิศการแข่งขันอินเตอร์ไฮแล้วก็กลับมาชนะอัลบาโยไซในซีซั่น2ในการแข่งรอบรองชนะเลิศฤดูใบไม้ผลิและได้เข้าชิงกับชิราโทริซาวะในซีซั่น3และก็เป็นคาราซุโนะที่เอาชนะชิราโทริซาวะไปด้วยสกอร์3-2เซตซึ่งทำให้คาราซุโนะนั้นได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศในฤดูใบไม้ผลิถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปก่อนบ๊ายบายครับ